กราบสวัสดีค่ะยามเช้าวันนี้นะคะได้สร้างได้ประกอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะเรามาฟังว่าด้วยเรื่องของอริยธนคาถานะคะว่าด้วยเรื่องของอริยทรัพย์ความหมายของอริยทรัพย์นะคะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะดังที่กล่าวคำว่ายสสทาตถาคติอาจละสุปฏิทิตานะคะมีความหมายว่าศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวการที่เรามีความเชื่อมั่นต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อการกำเนิดของพระพุทธเจ้านะคะเชื่อความรู้จริงในชุดนะคะอริยสัจเนี่ยของพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยนะคะตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวนะคะเรามีความเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงตรงนะคะมีตรรกะหลักการและเหตุผลพร้อมสักพร้อมมูลนะคะเราก็จะมีความเชื่อมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวนะคะแล้วก็ต่อกล่าวอีกไปว่าสีลัญจะยะสากัลยาณังอริยกันตังปะสังสิตังซึ่งหมายความว่าและศีลของผู้ใดงดงามนะคะการประพฤติการประกอบการประพฤติการปฏิบัติของตนเองนั้นมีความงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของเหล่าปราชญ์ของเหล่าผู้รู้นะคะของเหล่าที่มาเผยแผ่ธรรมแล้วก็บอกว่ากริยาอย่างนี้ถูกต้องความคิดอย่างนี้ถูกต้องการวางตัววางตนอย่างนี้ถูกต้องเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนั้นนะคะความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์มีความเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นดามบุญพระสงฆ์เป็นตัวแทนของพระศาสดาในการเผยแผ่คำสอนและพระสงฆ์เป็นแนวทางหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อขัดเกลาตนเป็นคนดีนะคะแล้วก็ก้าวเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญานะคะตามลำดับการนะคะมีความเชื่อมั่นในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงแต่ต้องมีความเห็นตรงในอริยมรรค8ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่โดยปราศจากปัญญาคนไหนทำดีก็บอกว่าดีถูกต้องนะคะคนไหนทำไม่ดีก็บอกว่าเป็นก็พูดไปตามเรื่องนะวางตัวให้ตรงวางตัวเป็นอุเบกขากระทำตนดีย่อมได้ผลดีกระทำตนไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีนะคะบัณฑิตนะคะกล่าวเรียกคนผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันความหมายของคำว่าหมันนั่นก็คือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่มีลูกถ้าเป็นตาลก็ตาลยอดด้วนถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ที่ถูกดิดยอดไม่สามารถผลิดอกออกผลเกิดไปอีกได้นี่ก็คือเป็นเส้นทางแห่งความจนพูดง่ายๆก็คือทำยังไงก็ไม่รวยนะเป็นเส้นทางแห่งความจนคือทำยังไงก็ไม่รวยนะคะทำยังไงก็ไม่ดีไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าเรามีความเข้าใจมีความศรัทธาในพระตถาคตมีความเลื่อมใสนะคะในคำสอนมีความเชื่อในอริยสัจของพระองค์และเดินตามทางที่ถูกต้องดีงามมีความเชื่อนะคะในเรื่องการปฏิบัติตนและการเข้าถึงนะคะหนทางอันประเสริฐนะคะไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนถือว่าชีวิตของคนนั้นน่ะเกิดมาแล้วน่ะในคาถาบทนี้มักจะลูบไปในทางว่าเกิดมาแล้วน่ะถือว่าไม่เสียชาติเกิดพูดง่ายๆเนาะเปรียบประดุจดังคนที่เกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความคิดเป็นคนเป็นบัณฑิตชนนะคะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็รู้ว่าควรสรรสร้างประโยชน์ของตนอย่างไรนะคะดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าตัสมานะคะสิทธัญจะสีลัญจะปัสสาทังธรรมทัสสนังอนุบุญยะเชตะเมธาวีสรังพุทธนศาสนังซึ่งหมายความว่าเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในทุกขณะนะคะซึ่งเป็นผู้มีปัญญา
และเราควรก่อสร้างศรัทธาของเราศีลของเราความเลื่อมใสของเราและความเห็นธรรมความเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมชาติความเข้าใจความจริงเนี้ยให้เนืองเนืองถือว่าชีวิตของบุคคลคนนั้นเป็นชีวิตอันประเสริฐพบนะคะเขาเรียกว่าเจอขุมทรัพย์เจออริยทรัพย์แล้วนั่นเองนะคะในคาถาบทนี้นะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของอริยทรัพย์นะคะเมื่อมีความเห็นอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้ถือว่าชีวิตของคุณไม่จนชีวิตของคุณไม่เป็นหมันเกิดมาทุกคราวก็สามารถสรรสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมชุมชนประเทศชาติได้อย่างมากมายนะคะสาธุธรรมสวัสดีค่ะในยามเช้า